สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการคนพยากรณ์นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมณัฐนรรัตน์นะครับช่วงเวลา10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับในเวลาไทยนะครับส่วนใครที่อยู่ต่างประเทศนะฮะโดยเฉพาะท่านที่อยู่ในอเมริกานะครับหลายคนก็ยังติดตามชมเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะอเมริกาแคนาดาเนี่ยจะมีช่องทางของการรับชมแล้วก็ติดต่อแล้วก็หรือว่าพูดคุยกันนะครับหลายช่องทางเลยนะฮะแต่ถ้าอยู่เมืองไทยบอกก่อนครับว่าจากนี้ไปคนพยากรณ์นะครับกับผมณัฐนรรัตน์จะมาดูดวงแล้วก็มาพูดคุยนะครับสาระต่างๆในเรื่องราวของเคล็ดเกร็ดมงคลนะครับหรือว่าของบ้านเมืองก็ได้นะหรือจะเป็นเรื่องของโชคลาภนะครับยิ่งช่วงใกล้จะสิ้นเดือนก็มีเรื่องราวนะครับบางคนก็ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับก็ติดตามชมรายการก็เอาเคล็ดเกร็ดอะไรไปใช้บ้างหรือว่าบางคนก็มีปัญหานะครับความทุกข์ร้อนใจเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักหรือจะเป็นเรื่องของสุขภาพอะไรก็ตามที่มีปัญหาหรือความทุกข์ก็ส่ง SMS นะครับมาได้ในรายการสดๆตอนนี้นะฮะคือเบอร์โทรนะครับเบอร์โทร SMSคือ4642828นะครับ4642828นะฮะเวลาใครที่ส่ง SMS นะครับส่งเข้ามาเนี่ยก็ต้องใช้เวลาจะพิมพ์นะครับก็ต้องพิมพ์ชื่อนะครับชื่อก่อนแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับชื่อเบอร์โทรแล้วก็ชื่อของเราแต่วันเดือนปีเกิดเนี่ยบางคนมีเวลาบ้างหรือไม่มีเวลานะครับเบอร์โทรนี่จำเอาไว้นะบางคนต้องถามทุกสัปดาห์เลยนะครับอาจารย์เบอร์อะไร4642828นะครับนะชื่อวันที่นะครับเดือนปีใครที่มีเวลาเกิดเขียนมาก็ได้หรือไม่มีเวลาจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็พิมพ์มาที่4642828นะฮะแล้วก็ใครที่รับชมนะอยู่ต่างประเทศนะครับอยู่อเมริกาอยู่แคนาดาสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์1800694145นะครับ1800694145ใครที่มีปัญหาทุกข์ใจตัวเรานะครับหรือจะเป็นคนข้างตัวเรานะครับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเรานะฮะก็สามารถส่งคำถามเข้ามานะในรายการนะครับแล้วเวลาพิมพ์เนี่ยก็บอกซะหน่อยนะฮะว่าถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยอยู่จังหวัดอะไรนะครับอยู่จังหวัดอะไรอยู่ประจวบนะครับอยู่สระบุรีอยู่ยโสธรอะไรก็ว่ากันไปนะครับมีหลายคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ส่งเข้ามาได้นะฮะเวลาส่งมาก็พิมพ์ให้ครบถ้วนนะครับยิ่งครบถ้วนสมบูรณ์ในเนื้อความการพยากรณ์มันก็จะยิ่งชัดเจนนะครับเพราะว่าเวลานะครับมันสั้นพอเวลาสั้นเนี่ยถ้าจะตอบคำถามแล้วจะให้ครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยมันก็ต้องมาไล่นะไล่ดวงชะตาแต่ถ้าบอกโอเคบอกเลยว่าอาจารย์ตอนนี้ยังกำลังอยากจะเปลี่ยนงานดีไหมนะครับหรือว่าอยากจะย้ายบ้านดีหรือเปล่านะครับจะซื้อรถดีหรือเปล่าจะผ่อนไหวไหมอะไรเงี้ยนะฮะหรือจะลงทุนค้าขายจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายหรือจะเป็นอาหารนะครับนี่ก็ระบุไปนะครับอันนี้ก็ง่ายหน่อยเวลาที่ระยะเวลามันสั้นมันก็จะตอบได้ละเอียดเร็วขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือช่องทางของการติดต่อแล้วก็รายละเอียดของการส่งข้อความเข้ามานะครับส่วนถ้าใครที่อยู่ต่างประเทศเวลาส่งเข้ามาก็โทรเข้ามานะครับเป็นเบอร์โทรฟรีนะครับฟรี1800694145เวลาโทรเข้ามาจะมีเจ้าหน้าที่รับสายอยู่นะครับแล้วเขาก็จะจดนะจดชื่อของเรานะครับไม่จำเป็นต้องบอกละเอียดชื่อนามสกุลไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะครับบางคนก็จะส่งแบบที่ไม่ต้องให้ใครรู้นะครับบางครั้งเวลาจะข้างบ้านแล้วก็ดูญาติแล้วก็ดูนะครับแล้วเราจะถามเรื่องส่วนตัวแบบนี้ก็ไม่อยากให้ใครรู้นะครับก็ใช้ชื่อปลอมๆ มาก็ได้นะชื่อเล่นก็ได้นะครับชื่อ A B C D E อะไรก็ว่าไปนะครับตามสะดวกเลยนะแล้วก็ส่งมาที่เวลาโทรเข้ามานะครับ1800694145นะครับเวลาคุยกับเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งรายละเอียดนะที่คุยกันนะครับมาให้ผมได้ตรวจดวงชะตานั่นเองนะครับนี่คือรายละเอียดของการติดต่อและการดูดวงชะตานะครับนี่คือช่วงแรกช่วงที่2เรื่องนี่คือช่วงที่ช่วงแรกนะครับช่วงแรกของการ
ประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับและช่องทางการรับชมเนี่ยสำคัญมากเวลาที่เข้า YouTube ไม่ได้นะมันก็มีหลายช่องทางที่จะดูนะครับบางประเทศนะครับก็จะมีการบล็อกนะบล็อกเว็บไซต์ก็มีนะบางประเทศเขาก็บล็อกเว็บไซต์เข้าไม่ได้นะก็ดูทาง YouTube ดู YouTube ไม่ได้ทำอะไรอีกก็ดูทางแอปพลิเคชันนะถ้าแอปพลิเคชันไม่ได้นะครับก็ซื้อเจ้าRoku นะครับRoku TV นะเป็นตัวที่เชื่อมสัญญาณนะครับดูดสัญญาณอินเทอร์เน็ตของบ้านเราเพื่อแปลงเป็นสัญญาณทีวีนะครับเข้ากับเครื่องทีวีที่บ้านของเรานะครับนี่ก็มีหลายช่องทางนะครับถ้า YouTube ก็เข้าไปที่ Channel 8นะครับ YouTube พิมพ์เข้าไปคําว่า Channel 8นะครับแล้วก็เลือกคําว่าไลฟ์หรือว่าคําว่าสดนั่นเองนะครับหรือถ้าใครที่มีเว็บไซต์ก็ดูทางไทยทีวี8นะครับ www.thaitv8.com นะแล้วก็ถ้าใครที่มีสมาร์ทโฟนนะครับสมาร์ทโฟนหรือว่าง่ายนะครับง่ายเลยช่วงนี้ก็ไปโหลดแอปพลิเคชันนะครับคำว่า Channel 8นะครับ Channel 8ก็ง่ายเลยในการรับชมนะอยู่ที่ใดสามารถรับชมได้นะครับในแอปพลิเคชันพิมพ์ว่า Channel 8นะไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS หรือว่าระบบ Android นะครับระบบ iOS ก็ไปโหลดแอปที่คำว่า Channel 8นะส่วนใครที่มีระบบ Android นะครับก็ไปที่ Play Store แล้วก็โหลดคำว่า Channel 8นะครับ Channel 8เลข8นะนี่คือช่องทางการรับชมแล้วก็ติดต่อนะในช่องทางวันนี้นะครับในวันนี้ของเรานะช่วงนานาสาระนะครับวันนี้จะพูดเรื่องความฝันนะมีคนฝันนะหลายฝันเลยนะช่วงนี้ฝันเรื่องร้ายๆกันเยอะไม่รู้เป็นอะไรนะครับแล้วก็ผมก็จะรวบรวมความฝันนะครับรวบรวมความฝันมาฝันอะไรที่ฝันออกมาแล้วผลนะของความฝันมันจะเป็นเรื่องร้ายๆนะครับบ้างนะก็จะมาพูดให้ฟังนะครับผลของความฝันฝันอะไรฝันแล้วเป็นเรื่องขวัญร้ายนะครับฝันไม่ค่อยดีเลยนะฝันแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนะครับเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะช่วงที่2ลวกช่วงของการดูดวงนะครับดูดวงตัวต่อตัวนะนะแล้วก็ช่วงที่3นะครับดูดวงรายสัปดาห์นะครับช่วงที่4เป็นเรื่องของท่านที่เกิดในแต่ละวันนะครับว่าเดือนกันยายนนะเดือนกันยาเนี่ยให้ไปทําบุญด้วยอะไรนะครับคนเกิดแต่ละวันนะเพราะว่าแต่ละท่านนี่ก็มีความทุกข์วิตกกังวลช่วงนี้ว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนก็กลัวจะเกิดภัยนะครับภัยต่างๆอุบัติภัยมาหลายรูปแบบนะอยู่บ้านก็ยังมีภัยนะครับช่วงนี้ภัยมันเยอะนะยิ่งช่วงเศรษฐกิจไม่ดีนี่ให้รู้ว่าเรื่องของโจรขโมยเยอะมากเลยนะยิ่งยุคปัจจุบันโอ้โหเมืองไทยนี่มาหลายรูปแบบนะครับหลอกกันเยอะทั้งโจรแบบตรงๆเลยคือเข้าบ้านนะครับเข้ากลางวันกับเข้ากลางคืนแบบนี้นะครับเข้ากลางวันกับเข้ากลางคืนนะหรือว่าขโมยรถนะครับยุคปัจจุบันนี้รถหายแต่ละเดือนในตัวเลขสูงขึ้นนะเพราะฉะนั้นใครที่มีรถนะครับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยให้รู้ว่าจะว่าไปนะผมก็เคยคุยกับช่างของที่เขาพวกสะเดาะกลอนนะครับแล้วก็ช่างกุญแจนะเขาบอกว่าแทบไม่มีกุญแจอะไรนะในบ้านนะครับหรือว่ากุญแจล็อกรถนะแทบไม่มีกุญแจอะไรก็ตามที่สามารถป้องกันขโมยได้เลยนะจริงๆไม่มีเลยนะครับพวกนี้เขาเป็นมืออาชีพนะครับในการที่จะสะเดาะกลอนนะครับเราจะหาอะไรโอ้โหมาล็อกนะ3ชั้น4ชั้นจะหานะพวกระบบนะที่ป้องกันภัยแบบโอ้โหแพงมากเลยนะครับพวกนี้มันมีวิธีที่มันจะตัดสัญญาณบ้างหรือมีวิธีที่จะเอาอะไรไขเปิดกล็อกเนี่ยปั๊บเดียวจบเลยนะครับนี่บางทีก็มีเดี๋ยวนี้ยุคปัจจุบันนี้ก็มีคลิปนะครับคลิปที่สะเดาะเข้าเป็นรถนะครับใช้เวลาแต่ก่อนนี้ยังมี5นาทีสถิตินะครับปัจจุบันก็มีที่ผ่านมาก็มี3นาทีนะครับในการขโมยรถนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มีไม่ถึงนาทีนะก็เพิ่งเห็นนะครับไม่ถึงนาทีนะเข้าไปในรถแล้วก็ใช้เวลาไม่เกิน5วินาทีเปิดประตูเข้าไปแล้วก็ใช้เวลาไม่เกินครึ่งนาทีนะครับขับรถไปได้แล้วนะไม่ว่าจะเป็นนี่คือรถยนต์นะครับถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์นี่โอ้โหไม่ถึงครึ่งนาทีนะครับเรียบร้อยเลยนะ10-15วินาทีอีกนะเห็นเครื่องมือเขาก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันนะกุญแจเขานะแป๊บเดียวไปละ
ราะฉะนั้นบางทีเราจอดรถจะซื้อเข้าไปเซเว่นนะซื้อน้ำกดน้ำออกมานี่รถหายเลยก็มีนะครับนะบางทีก็หรือว่าเข้าไปกดเงินนะธนาคารไม่ถึงนาทีออกมาก็รถก็ไปแล้วก็เยอะนะครับเตือนให้ฟังเพราะอะไรเพราะว่าดูในดวงชะตานะครับมุมดาวนะมุมดาวดวงเมืองในช่วงจากนี้ไปนะครับโดยเฉพาะช่วงเดือนกันยาตุลาเนี่ยรถจะหายกันเยอะมากนะเป็นพิเศษด้วยนะเพราะฉะนั้นพูดเพื่อให้เตือนให้ฟังนะครับกันยาตุลานะรถจะหายนะครับหายในบ้านก็หายกันได้นะเพราะว่าพวกนี้มันเข้าไปในบ้านแล้วก็หรือว่าจอดหน้าบ้านนี่เสร็จเลยนะครับหมู่บ้านบางทีก็มีการป้องกันที่หลาหลวมนะครับหรือว่าจอดรถตามตลาดนะหรือว่าในห้างแบบนี้นะครับเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวจะมีข่าวนะรถหายนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีรถอยู่นะให้รู้ไว้นะครับว่าไปไหนมาไหนกันยาตุลาเดินทางแล้วหาที่จอดดีๆนะครับจอดตรงใกล้ๆยามได้ก็จะดีนะครับยามก็นั่งตรงไหนแล้วก็จอดตรงนั้นบางทีอย่างน้อยมันก็ป้องกันภัยเราได้นะฮะหรือว่าจะหาเครื่องป้องกันนะครับปกติมันก็มีวิธีป้องกัน1 2 3 4แต่ว่าบางทีมันก็โอ้โหหลายชั้นมันก็เบื่อนะครับลืมบ้างสะเพร่าบ้างอะไรบ้างก็ลงหลงลืมไม่เอาดีกว่านะครับแต่ให้รู้นะกันยาตุลานะครับมันจะมีพวกขบวนการลักรถนะครับลักรถไม่ใช่รักรถนะครับลักรถขโมยรถนะจะเยอะมากเลยนะครับหาเครื่องป้องกันใครที่สมมติเตรียมการเอาไว้จะซื้อกุญแจซื้อโซ่มาคล้องซื้ออะไรป้องกันดีไหมดีนะครับรีบๆเลยนะก็จะได้ถ่วงเวลาผมว่าใช้คำว่าถ่วงเวลามากกว่าคงจะช่วยไม่ได้จริงๆเนาะจะเอาจริงๆนี่มันเร็วมากเลยนะมืออาชีพบางทีมันตั้งเป้ากากบาทของเราไว้แล้วนะครับมันก็ยากกว่าเนาะอ่ะมาแล้วก็ช่วงถัดจากเรื่องของดวงนะครับทำบุญอะไรดีนะบางทีบุญมันก็ช่วยทำให้เราฟาดหรือว่าพ้นเคราะห์ได้นะครับหลังจากช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการดูดวงตัวต่อตัวอีกครั้งนะครับช่วงสุดท้ายช่วงการสวดมนต์นะครับมาเรื่องของความฝันเลยนะท่านที่ฝันอะไรแล้วแปลว่าหรือว่าสรุปว่ามันจะเป็นเรื่องของฝันร้ายนะครับฝันอย่างแรกเลยนะครับคือฝันว่าฟันหักนะเคยไหมฝันว่าฟันหักนะฟันหน้าบ้างฟันกรามบ้างนะครับฟันบนฟันล่างนะครับแตกต่างกันนะฝันว่าฟันหักนะครับฟันหักเนี่ยมันจะบ่งบอกว่าซี่หน้าคู่หน้าฟันล่างฟันบนมันจะกระทบใครคุณพ่อบ้างหรือคุณแม่หรือแฟนเราหรือลูกเราหรือตัวเรานะครับแต่ก็ให้สรุปโดยสรุปได้เลยนะครับเมื่อไหร่ที่ฝันว่าฟันนะครับหักฟันหักนะจะซี่ใดก็ตามไม่ต้องซีเรียสเลยนะครับแปลว่าเรื่องร้ายกำลังจะมาละนะครับแล้วก็ไม่ตัวเราก็คนที่เรารักนะครับจะเกิดเหตุนะป่วยไม่สบายหรือเกิดอุบัติเหตุนะครับเกิดอุบัติเหตุได้เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านที่ฝันนะครับแล้วมันจะบางคนก็ถามว่าอาจารย์ฝันเนี่ยมันมีระยะเวลานะครับของเรื่องที่จะเกิดนะครับเรื่องถ้าสมมติเราไปทำบุญก่อนมันก็จะผ่อนหนักเป็นเบาได้นะครับหรือพันทำบุญให้ตรงกับสิ่งที่จะเกิดนะครับทุกที่จะเกิดมันก็จะผ่อนหนักเป็นเบาหรือว่าอาจจะคลายทุกหรือว่าคลายเคราะห์ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นฝันว่าฟันหักเนี่ยนะให้ไปทำบุญนะครับในการช่วยเหลือสัตว์นะครับช่วยเหลือสัตว์และนะบริจาคเลือดนะครับบริจาคเลือดยิ่งช่วงนี้จริงๆแล้วสภากาชาดเนี่ยนะหรือว่าประเทศเราเนี่ยนะครับทุกวันเนี่ยนะเลือดขาดทุกวันนะครับเลือดไม่พอใช้หรอกนะบางคนก็ถามนะอาจารย์ก็เห็นคนไปบริจาคเลือดนะครับในสภากาชาดไทยนะครับแถวถนนอังรีดูนังตรงสีลมนะฮะทุกวันเลยนะทำไมก็ยังขาดอยู่ขาดจริงๆนะครับหรือว่าในโรงพยาบาลอื่นนะครับแต่ละจังหวัดก็มีนะก็ทำไมถึงต้องขาดก็ดูนะอุบัติเหตุของแต่ละวันนะครับเรื่องรถบ้างนะครับรถยนต์เดี๋ยวจะเห็นเปิดหน้าข่าวหน้าจะไปเห็นแล้วว่าอุบัติเหตุวันนี้รถยนต์โอ้โหเลือดกระจายนะหรือว่ามอเตอร์ไซค์นี่ยิ่งเยอะใหญ่นะเพราะว่าจำนวนมอเตอร์ไซค์มันเยอะในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเหตุเรื่องมอเตอร์ไซค์ก็เยอะนะครับหรือว่าคนที่ป่วยไงป่วยประเภทต้องถ่ายเลือดทุกวันนะหรือว่าป่วยนะในลักษณะของ
การที่ต้องให้เลือดนะครับบางทีกระปุกเดียวหรือว่าถุงเดียวไม่พอนะครับป่วยเยอะรู้อุบัติเหตุเยอะเสียเลือดเยอะคนเดียวน่ะจะต้องใช้หลายถุงหลายกระปุกนะครับเพราะฉะนั้นบริจาคเลือดต่อ1ครั้ง1วันเนี่ยนะ1คนเนี่ย3เดือนจึงจะบริจาคได้ครั้งนึงเลือดใหม่จึงจะเติมมาพอดีนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละวันจึงขาดนะขาดเยอะนะครับขาดเยอะแทบจะแย่งกันเลยนะทุกโรงพยาบาลเนี่ยนะทุกโรงพยาบาลช่วงแต่ละช่วงบ่ายหรือช่วงกลางวันเขาก็จะมาที่สภากาชาดไทยมาถามมีเลือดพอไหมบางทีก็ต้องการที่นี่ต้องการ10ถุงที่นี่ต้องการ15ที่นี่ต้องการ20แต่โรงพยาบาลมาจอดรถรอกันแต่มีให้ที่ละ3ที่ละ8ที่ละ2เงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำเลยนะฮะใครที่ฝันไม่ดีนะครับหรือว่าใครที่อยากทำบุญนะอยากทำบุญช่วงนี้ตัวเองสุขภาพหรือว่ารู้สึกฝันแปลกๆรู้สึกมีเรื่องไม่ค่อยดีกับรอบกับตัวเรานะครับหรือกับคนในครอบครัวเราบ่อยๆนะมีอาการเดี๋ยวเจ็บนู่นเจ็บนี่เดี๋ยวฝันร้ายเดี๋ยวเสียของรักของหวงเดี๋ยวมีเรื่องอะไรไปบริจาคเลือดนะครับให้ชีวิตคนอื่นนะผู้อื่นนะครับแล้วเราจะมีชีวิตใหม่ๆที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำนะใครที่ทำบุญกับวัดก็บ่อยแล้วไปไหว้พระก็บ่อยนะครับไปทำบุญกับเด็กทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาก็เยอะถ้าไม่เคยบริจาคเลือดไปบริจาคเลือดนะครับรับรองว่าอันนี้สงแรงถึงแรงมากกว่าเผื่อแรงมากกว่าด้วยเพราะว่าให้ชีวิตมนุษย์เลยนะครับให้ชีวิตมนุษย์ใหม่เลยนะครับเนี่ยสำคัญนะนี่คือเรื่องฝันเรื่องฝันนะครับต่อมานะครับฝันว่าไฟไหม้นะไฟไหม้เห็นไฟไหม้ถ้าไฟไหม้ที่อื่นนะครับไฟไหม้ที่อื่นก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของจะป่วยไม่สบายนะครับตัวเองจะป่วยไม่สบายส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของป่วยไข้นะครับเขาว่าไข้นะจะมีไข้บางทีช่วงหน้าจะนอนไม่พอก็ได้นะครับหรือทำงานหนักทำงานเยอะนะแล้วก็เตรียมจะป่วยนะครับพอเตรียมจะป่วยเนี่ยมักจะฝันเกี่ยวกับไฟนะครับไฟลุกไฟไหม้นะอาจจะเป็นความร้อนในร่างกายก็ได้นะที่มันเริ่มจะพุขึ้นมานะครับเลยทำให้เกิดฝันนะครับเกี่ยวกับไฟเพราะฉะนั้นถ้าฝันเห็นไฟไหม้ดีไหมไม่ดีจะป่วยนะครับตัวเราจะป่วยตัวเองเลยตรงๆเลยนะครับจะไม่สบายกำลังจะป่วยแล้วรู้ตัวไว้นะฮะว่าเตรียมพักผ่อนให้พอนะหรือว่านอนให้พอกินให้ถูกเวลานะครับหรือถ้าทำอะไรมากๆเกินก็ต้องเบาๆลงนะครับกิจวัตรประจำวันในช่วงนั้นนะฮะนี่คือเรื่องของรถไฟไหม้แล้วป่วยนะครับไฟไหม้ตรงกับเพราะป่วยจำไว้เลยนะถ้าเป็นไฟไหม้บ้านตัวเองมันจะมีเพิ่มเติมเข้ามา1ตัวเองป่วย2กำลังจะสูญเสียของรักของหวงนะครับของรักเนี่ยไม่ใช่แค่คนนะครับบางทีก็เป็นทรัพย์สินก็ได้นะฮะอาจจะเป็นเรื่องของของกำลังจะหายก็ได้นะอาจจะเป็นโทรศัพท์กระเป๋าสตางค์นะคอมพิวเตอร์เสียโดนไวรัสนะฮะหรือว่าจะเป็นเครื่องประดับนะครับอะไรก็ตามที่ของเรารักนะครับรับรองว่าไอ้ตัวเนี้ยตรงมากนะในเรื่องของไฟไหม้บ้านนะครับและที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างนะวิธีแก้นะถ้าฝันเห็นไฟไหม้นะครับเขาบอกว่าให้ไปทำบุญนะทำบุญที่เกี่ยวกับไฟและน้ำนะครับไฟคืออะไรบ้างเราก็ไปเลยนะที่วัดนะครับหยอดตู้ถวายค่าไฟนะหรือนำเรียกว่าเติมน้ำมันตะเกียงอะไรที่เกี่ยวกับไฟนะครับเติมน้ำมันตะเกียงนะตะเกียงน้ำมันนะครับวนนะตะเกียงน้ำมันต่ออายุด้วยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเรื่องของทางแก้นะครับเกี่ยวกับน้ำก็ถวายน้ำนะครับน้ำเปล่าก็ได้นะฮะน้ำเปล่าเพราะว่ายุคปัจจุบันน้ำพวกน้ำสีทั้งหลายนะครับหรือว่าน้ำผลไม้นะของที่เห็นในตู้แช่ทั่วไปนะครับน้ำตาลเยอะนะน้ำตาลมันเยอะเพราะฉะนั้นพระยุคปัจจุบันนะครับโรคภัยไข้เจ็บเยอะมากเลยนะครับพระนี่บางรูปนะครับก็จะแบบออกกำลังกายเต็มที่นะครับจะไปแอโรบิกจะไปเต้นหรือจะไปว่ายน้ำนะครับก็ลำบากหน่อยเพราะว่าคนก็จะจ้องมาดูไม่สำรวมนะครับเพราะฉะนั้นก็จะ
มีแอคชั่นในร่างกายหรือออกกำลังกายน้อยลงนะครับแล้วก็เจออาหารญาติโยมให้โอ้โหยุคปัจจุบันนี้ลองดูนะครับในตามตลาดสดนะเวลาจะของทำบุญนะครับขนมหวานขนมชั้นนะทองหยิบทองหยอดฝอยทองนะครับนี่ของหวานหมดเลยนะแล้วก็อาหารนี่ก็เป็นพวกข้าวมันไก่ข้าวขาหมูเนี่ยเดี๋ยวนี้เยอะเพราะว่ามันเป็นห่อไงไม่ต้องมีกับนะครับหรือถ้าพวกกับหรือแกงพวกแกงกะทินะครับโอ้โหน้ำมันบานเลยนะแล้วก็มาเจอน้ำผลไม้น้ำตาลสดเพียบเลยอีกนะครับเนี่ยพระโรคเยอะเลยนะโรคที่เกี่ยวกับเรื่องไขมันคอเลสเตอรอลในร่างกายนะครับหรือว่าน้ำตาลในเลือดสูงเกินนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะทำอยากทำบุญจะกลายเป็นทำบาปให้พระซะฮะทำให้พระอายุสั้นลงนะครับน้ำเปล่านี่แหละดีที่สุดนะครับน้ำเปล่าถวายไปเลยนะพระท่านจะฉันไม่ฉันนะครับน้ำปานะอะไรที่เกี่ยวกับมันน้ำบริสุทธิ์ดีที่สุดนะครับต่อมานะครับแต่อย่าลืมนะเดี๋ยวพอผมพูดเรื่องนี้จบแล้วก็จะดูดวงนะครับใครที่อยากดูดวงก็ส่ง SMS นะครับมาที่4642828นะครับ4642828นะครับแล้วก็พออยู่ต่างประเทศก็สามารถโทรเข้ามาที่เบอร์1800694145นะครับ1800694145นะฮะฝันต่อมานะครับฝันเรื่องของจระเข้นะครับจระเข้เนี่ยมันมีเรื่องราวนะครับฝันเห็นจระเข้จระเข้จะงับหรือไม่งับหรือฝันเห็นจระเข้เป็นฝูงเลยนะครับจระเข้เนี่ยหมายถึงอลิศัตรูนะครับคนคิดร้ายคนคิดไม่ดีกับเรานะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ฝันเห็นจระเข้ก็ให้ทราบไว้ว่ากำลังจะมีคนคอยแทงข้างหลังนะครับมีคนที่คิดไม่ดีกับเรานะครับมีคนที่กำลังนินทาเรานะหรือกำลังจะโยนความผิดให้เรานะครับกำลังจะหาเรื่องให้เรานะหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับเรื่องร้ายๆนะครับทั้งในที่ทำงานนะครับในที่ทำงานก็ชัดหน่อยเพราะว่าเรามนุษย์เราอยู่กับที่ทำงานเยอะนะครับกับอาจจะเป็นเพื่อนฝูงของเราข้างนอกนะครับเพราะนั้นต้องระมัดระวังนะมีคนคิดร้ายนะครับพอฝันเห็นจระเข้เนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงนะครับหรือว่าเด็กวัยรุ่นหน่อยเวลาเดินทางกลับบ้านกลางค่ำกลางคืนต้องระวังเลยนะครับแสดงว่ามันมีใครแอบอยู่ตามต้นไม้สมทุมพุ่มไม้นะครับหรือว่าบ้านร้างนะหรือข้างๆแถวซอยเปรียวๆนะครับเนี่ยต้องระวังเลยนะถ้าฝันเห็นจระเข้โดยเฉพาะใครที่เป็นผู้หญิงนะครับหรือว่าใครที่มีความทุกข์ใจนะครับอยู่แล้วนะบางทีชอบเดินก้มหน้าก้มตานะครับแล้วก็พวกทุกข์ใจหรือว่าไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองเนี่ยบางทีพวกโจรหรือว่าขโมยหรือคนที่ไม่ดีนะครับพวกนี้เขาจะมองหน้าแล้วเขารู้นะพวกนี้มันเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะที่มันมีประสาทสัมผัสนะครับสัมผัสที่6สัมผัสที่อะไรก็ตามมองเห็นปุ๊บรู้แล้วว่าคนนี้หลอกได้คนนี้หลอกไม่ได้คนนี้กำลังมีความทุกข์คนนี้กำลังจะขาดความมั่นใจตัวเองนะพวกนี้แล้วมันก็จะมาจัดการนะครับมาจัดการเราได้นะเพราะต้องระมัดระวังนะครับนี่คือเรื่องของการฝันเห็นจระเข้นะฮะมาคราวนี้อีกสักฝันหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวจะเริ่มดูดวงแล้วนะครับฝันต่อมานะครับฝันว่าหวีหักหวีผมนะครับหวีนะแล้วมันหักนะฮะพอบางคนฝันว่ากำลังหวีผมนะครับหวีไปเถอะนะแล้วก็ปักหักเลยนะครับแปลว่าบุพการีนะครับอันนี้จะส่งผลถึงบุพการีนะครับหรือคนที่เรารักนะครับกำลังจะป่วยนะครับไม่สบายนะกำลังจะป่วยไม่สบายมีปัญหานะครับว่าอาจจะบาดเจ็บล้มหายตายจากได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูแลท่านดีๆนะครับดูแลดีๆถ้าสมมุติฝันว่าหวีหักเนี่ยแล้วบุพการีของเรานะครับกำลังจะไม่สบายหรือว่าดูท่านถามว่าเป็นอะไรช่วงนี้ซึมๆก็บอกว่ามันปวดหัวไม่รู้เป็นอะไรมึนๆมาหลายวันแล้วฟังปุ๊บพาไปโรงพยาบาลเลยนะครับปกติอาจจะป่วยบ้างไม่ป่วยบ้างสลับกันไปนะครับบุพการีพ่อแม่ปู่ย่าตายายเรานะครับเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวไม่ป่วยมึนหัวทั่วไปเงี้ยนะครับแต่ถ้าทำไมช่วงนี้มึนหัวแต่เราดันฝันเพิ่มขึ้นมาว่าเราฝันว่าหวีหัก
ฝันว่าหวีหักนะครับแปลว่าท่านกำลังจะป่วยหนักนะครับป่วยหนักหรือกำลังจะเข้าโรงพยาบาลนะครับอยู่แบบอยู่ยาวด้วยนะหรืออีกอย่างหนึ่งก็อาจจะล้มหายตายจากได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับดีๆเลยนะเนี่ยสำคัญเลยนะครับบางทีความฝันมันถามว่ามาจากไหนนะทำไมถึงฝันแล้วมันแม่นนะครับส่วนใหญ่นะครับมันก็จะมาจากตัวเองก็คงมีบุญบ้างนะทำให้เทวดานะครับเทพเทวดาเนี่ยก็ดลนะดลจิตดลใจนะครับพอเวลาเทวดาดลใจมันก็มาจากฐานของบุญนะครับทำยังไงให้มีบุญเพิ่มเติมก็มาก็เดี๋ยวพอช่วงหน้าช่วงนู้นนะครับเนี่ยช่วงที่4นะเดี๋ยวผมจะนี่ช่วงกำลังจะเข้าช่วงที่2นะช่วงที่4แล้วผมก็จะมาพูดให้ฟังนะครับว่าเทวดาดลใจมาจากบุญแล้วต้องเติมบุญอย่างไรให้ตัวเรากับให้เทวดานะครับได้มีพลังนะครับพอเทวดามีพลังปุ๊บก็จะดลจิตดลใจนะครับในความฝันให้กับเราได้นั่นเองนะครับมาเริ่มต้นนะครับดูดวงนะเริ่มต้นท่านแรกนะครับคุณพัฒน์นะคุณพัฒน์อย่าลืมนะใครที่จะดูดวงนะครับก็โทรเข้ามาที่ส่ง SMS นะครับถ้าอยู่เมืองไทย694ไม่ใช่94ดิ464นะ2828นะครับ464-2828นะหรือว่าช่วงนี้งวดดีเนาะ464-2828นะครับเนี่ยทำไมวันนี้พูดถึงเลือกเลข6บ่อยจังเนาะเดี๋ยวต้องไปดูดาวบนท้องฟ้าหน่อยว่าสิ้นเดือนนี้ต้นเดือนหน้าเนี่ยนะดาวศุกร์เลข6มันแรงแค่ไหนวันนี้พูดแต่เลข6มาคุณพัฒน์เกิด26นะเดือน2ปี2519ความรักแล้วก็สุขภาพนะคุณพัฒน์พื้นดวงชะตานะครับเป็นคนลัคนาอยู่ในราศีกุมนะครับคนราศีกุมเนี่ยนะสัญลักษณ์คือเป็นคนที่แบกนะครับผู้หญิงแบกคนโทนะครับแล้วก็เทน้ำนะครับนะตามภาพวาดจะสวยนะครับผู้หญิงจะสะโอดสะองหน่อยแล้วก็เทนะครับเทน้ำออกมานะนี่คือสัญลักษณ์ของราศีกุมนะครับมันเป็นตัวบ่งบอกว่าการเทเนี่ยไม่ใช่การตักนี่คือการรับนะครับการเทแสดงว่าเป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับหรือเป็นคนที่ให้นะแปลว่าคุณพัฒน์นี่พื้นนิสัยเกิดมาในราศีที่มีแต่ให้นะครับพี่คนนี้ก็มีแต่ให้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความรักก็มีแต่ให้นะครับให้อย่างเดียวเลยนะครับพอดีจะรับจะเอาก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นชีวิตก็ได้แต่ให้เขาอย่างเดียวนะครับทั้งเรื่องเงินทองให้ความหวังดีให้ความสุขให้คำปรึกษาให้นู่นให้นี่นะครับมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับพื้นดวงชะตาดาวศุกร์อยู่ดาวแห่งความรักนะครับอยู่ในเรือนดาวเสาร์นะครับแสดงว่าหนึ่งอาจจะแต่งงานช้าแต่งงานยากมีปัญหาเรื่องความรักมีความรักที่ไม่เคยลงตัวรักเขาก็ไม่รักไปรักคนอื่นแต่คนอื่นก็ไม่รักเราอะไรเงี้ยนะครับมันก็วนไปวนมาอยู่อย่างเงี้ยในชีวิตคู่นะฮะแล้วในพื้นดวงชะตาดาวความรักนะครับคือดาวอาทิตย์นะในพื้นดวงดาวอาทิตย์กุมจุดเกิดด้วยแสดงว่าอะไรแสดงว่าชีวิตเนี่ยถ้าตำราบางตำราบอกว่าหมกมุ่นในเรื่องความรักแต่ของตำราของผมไม่ได้บอกแบบนั้นตำราของผมบอกว่าถ้าดาวความรักนะครับยิ่งถ้าอยู่ในราศีกุมนะครับดาวความรักมากุมจุดเกิดนั่นแสดงว่าชีวิตนะครับเอาใจใส่กับคนที่เรารักนะหรือว่าหวังดีกับคนที่เรารักเนี่ยมากเป็นพิเศษแต่เราไม่ค่อยกล้าแสดงออกนะครับไม่ค่อยกล้าแสดงออกบางทีรักมากก็แสดงออกสักรักไปร้อยแต่ให้แสดงออกสัก 20% หรือ 30% นะครับความในใจลึกๆอยากพูดอยากอยากอะไรก็ไม่ค่อยอยากพูดนะครับมันติดขัดคำพูดมันจะพูดแล้วมันตะกุกตะกักอะไรเนี่ยพอจะพูดเรื่องดีๆหรือว่าพูดระบายความในใจที่อยากพูดให้ฟังนะครับแต่รู้ไหมว่าในพื้นดวงนะครับดาวคู่ครองเนี่ยชอบให้แสดงความรักออกมาแบบเป็นรูปธรรมนะครับให้มันมีรูปนะครับไม่ใช่มีแต่นามเพราะฉะนั้นอยากเห็นตัวเราเนี่ยแสดงความรักอาจจะเป็นคำพูดก็ได้นะหรือว่าการแสดงออกในความเอาใจใส่นะครับให้มากกว่านี้อีกหลายเท่านะครับถ้าคุณพัฒน์บอกว่าทำไม่ได้นะครับหรือว่ามันติด
มันไม่กล้านะครับหรือว่ามันรู้สึกมันอายมันเขินนะครับก็ให้ทราบไว้ว่ามันก็จะมีปัญหาแบบในดวงชะตาแบบเนี้ยนะเรื่องคู่มันก็จะติดขัดนะครับเพราะฉะนั้นกุญแจดอกเดียวที่จะไขเอาความรักที่มันสมบูรณ์คืนมาหรือว่าให้มันดีกว่านี้นะครับคือการแสดงออกเรื่องความรักให้มากกว่านี้แค่นั้นเองนะครับตัวเนี้ยบางทีทำยากแต่ถ้าทำปุ๊บดีเลยนะดีเลยนะครับชีวิตแบบมันเปลี่ยนเลยนะครับดวงชะตามุมดาวความรักปีนี้กลับดีนะครับดีถึงดีมากด้วยเพราะฉะนั้นดาวความรักช่วงนี้ดีนะจะทำอะไรให้รีบๆทำนะครับจะพูดจะคุยจะแสดงออกจะทำอะไรรีบทำประสบความสำเร็จเรื่องความรักแน่ถ้ายังไม่มีคู่จะมีคู่ถ้ามีคู่อยู่แล้วความรักความสัมพันธ์จะดีขึ้นนั่นเองนะครับนะเรื่องสุขภาพนะพื้นดวงดาวราหูดาวประจำตัวนะครับอยู่ในเรือนมรณะให้ระมัดระวังนะครับโรคภัยไข้เจ็บโรคแรกนะครับที่เกี่ยวข้องนะกับเรื่องของน้ำหนักตัวนะครับเนี่ยเดี๋ยวปีนี้น้ำหนักตัวนะจะเยอะนะครับในปีนี้นะครับน้ำหนักตัวจะมากเป็นพิเศษนะครับโรคภัยมาจากการนอนพักผ่อนไม่พอจะปวดหัวนะครับปวดหัวมากขึ้นนะปวดหัวแล้วก็สายตาจะมีปัญหานะครับดาวราหูดาวประจำตัวอยู่ในเรือนภพมรณะอีกข้อหนึ่งนะครับยิ่งเป็นดาวประจำตัวยิ่งเยอะเยอะหน่อยนะครับคือโรคเก่าๆโรคภัยเก่าๆโรคบรรพบุรุษก็ได้นะครับระวังจะเป็นถ้าเป็นสมมติคุณพ่อคุณแม่หรือปู่ย่าตายายนะครับมีโรคประจำตัวอะไรเนี่ยไปตรวจเช็คดีๆนะครับอาจจะแสดงผลหรือแอบแฝงมันอยู่ในตัวเราได้นะครับตัวนี้ต้องจำเป็นต้องรีบเลยนะฮะมาท่านต่อมานะครับคุณดาเกิดวันที่17เดือน6ปี2505นะครับเรื่องสุขภาพนะคุณดาบอกว่าวันนี้จะเข้ารับการผ่าตัดนะครับมะเร็งเต้านมนะเวลา 8:30 นนะครับนี่ 10:30 นละแสดงว่าอาจจะญาติพี่น้องหรือเปล่าเนาะส่งเข้ามานะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะในพื้นดวงชะตานะพื้นดวงนะครับคุณดาเกิดช่วงเวลานะครับ 17.48 นะก็เป็นช่วงเย็นๆนะครับก่อน 6:00 นนะวันนี้อายุ53ปี2เดือนกับอีก4วันนะครับในช่วงวันนี้นะครับมุมดาวที่เกี่ยวข้องกับการรักษาการแพทย์หรือว่าสุขภาพนะครับที่ดีเนี่ยเราให้ดูดาวพฤหัสเป็นเบื้องต้นนะครับดาวประจำตัวนะแล้วก็มุมดาวนะครับที่เกี่ยวกับอายุนะครับถ้าตามทักษะในดาวอายุนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะดาวอายุครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างดีหรือเปล่านะครับในพื้นดวงนะครับอย่างแรกดาวพฤหัสนะครับตอนนี้โคจรเล็งดาวพฤหัสเดิมนะครับดาวพฤหัสคือหมอคือสุขภาพที่ดีนะครับเล็งดาวพฤหัสเดิมหมายถึงจะได้เจอหมอคู่บุญนะได้เจอวิธีรักษาที่ถูกต้องได้เจอยารักษาโรคหรือว่าการรักษานะครับที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะดีได้นะครับในช่วงนี้เลยนะนั่นแสดงว่าดาวที่เกี่ยวข้องกับคุณหมอและการรักษาเนี่ยดีถึงดีมากนะครับดีถึงดีมากประการต่อมาดาวอังคารโคจรเล็งดาวเสาร์นะครับเขาเรียกว่าคู่ผ่าตัดดาวคู่นี้นะดาวคู่ผ่าตัดนะครับหรือดาวคู่อุบัติเหตุแสดงว่าถ้าไม่ผ่าตัดหรือว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อเนี่ยอาจจะไปเจออุบัติเหตุหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องรถชนได้นะครับนี่ถ้าไม่เจอเรื่องการผ่าตัดหรือเสียเลือดเสียเนื้อนะครับแต่ว่าคุณดาก็ได้ผ่าตัดนะครับในวันนี้นะก็ถือว่าฟาดเคราะห์ทุกอย่างหมดแล้วนะและประการต่อมานะครับดาวที่เกี่ยวข้องนะกับการรักษาและการพักผ่อนและผลพวงหลังจากนั้นนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะในพื้นดวงนะครับบอกได้ว่าเรื่องการรักษาเนี่ยอาจจะมีก็เรียกพักฟื้นพักฟื้นที่นานสักหน่อยนะครับการพักฟื้นถ้าทั่วไปอาจจะพักฟื้นอาทิตย์หนึ่งนะครับคุณดาจะ10วันนะครับ12วันอะไรเงี้ยนะครับอาจจะยืดยาวหน่อยนะอาจจะเป็นได้ที่ว่าแผลอาจจะหายสนิทได้ยากสักนิดนึงนะครับแต่ถ้าดูผลรวมนะครับนะว่าดีไหมในเรื่องของการผ่านะครับถือว่า
8-90% นะครับถือว่าดีถึงดีมากนะเพราะนั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับกับร่างกายแล้วก็ดวงชะตาของตัวเราพอดีในการผ่าตัดนะครับในการรักษานะบุญหนุนนำพอดีนะครับถ้าแนะนำเพิ่มเติมนะครับในการเติมบุญสักหน่อยนะถ้ามีโอกาสนะครับหนึ่งเลยให้ญาติพี่น้องไปทำแทนก็ได้นะทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของโรงศพนะครับซื้อโรงศพนะครับมันจะเป็นว่าต้องหลายโรงกี่โรงนะครับเอาตามกำลังเรานะโรงเดียวก็ยังได้นะครับโรงศพผ้าห่อศพนะครับ500หรือ650ดูนะช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไปโรงศพนะครับทำบุญโรงศพแล้วก็ทำบุญที่เกี่ยวข้องนะครับกับการให้ชีวิตไปปล่อยนะปล่อยสัตว์นะครับปล่อยสัตว์ปล่อยปลานะซื้อปลาในตลาดสดปลาช่อนก็ได้นะปลาที่มันตัวใหญ่ๆหน่อยปลาดุกก็ได้นะครับเอาที่มันขนาดอย่างน้อยนะครับสักแขนเด็กนะครับแขนเด็กนะปลาช่อนปลาดุกก็ได้นะที่ว่ามันต้องถูกฆ่าแน่ๆนะครับถูกทุบถูกเชือดทั้งหลายนะก็ไปซื้อนะครับไปปล่อยนะยังแหล่งน้ำที่สะอาดสักนิดนึงหรือว่าแหล่งน้ำที่คนเขาไม่จับสัตว์น้ำอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยก็จะดีนะครับจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นคุณดาถือว่าผลดีนะครับดีมากแล้วก็ที่ห่วงหนึ่งข้อนะครับที่ห่วงหนึ่งข้อผมไม่ได้ห่วงเรื่องของคุณหมอหรือว่าการแพทย์นะครับผมห่วงเรื่องการรับประทานอาหารนะครับหลังจากที่ดูแลนะครับผ่าตัดครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวเถิดนะครับคุณดาจะมันยังมีดวงที่แบบเผลอๆนะเผลอตามใจปากบ้างนะครับเพราะฉะนั้นญาติพี่น้องหรือท่านที่รับชมนะครับที่อยู่ใกล้คุณดาหรือคุณดาเองนะครับให้ทราบไว้ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ผ่าตัดพักฟื้นเสร็จหายเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาจะทานอาหารนี่เลือกสักหน่อยนะของแสลงต่อร่างกายต่อโรคภัยไข้เจ็บนะครับฝืนอารมณ์หน่อยทนนิดนึงนะครับแล้วก็ต้องฝืนให้ทุกครั้งฝืนให้ที่สุดด้วยนะครับอะไรที่อยากทานมากๆแล้วของแสลงต่อโรคภัยไข้เจ็บนะครับพวกมะเร็งพวกนี้มันชอบกินโปรตีนพวกเชื้อพวกนี้นะครับมันชอบกินโปรตีนนะครับเพราะฉะนั้นทานเนื้อสัตว์เนื้อสดๆเนื้อแดงเนื้อดิบเนื้ออะไรก็ตามที่ถ้าเยอะมากเกินนะครับมันจะกลับมาลุกรามได้นั่นเองนะครับอย่างน้อยก็เป็นกำลังใจให้นะครับคุณดานะให้หายให้เร็วกว่าดวงชะตานะครับแล้วก็ให้มีสุขภาพร่างกายนะครับที่แข็งแรงอายุยืนนานนะฮะมาท่านต่อมาเนาะคุณชนระดานะครับคุณชนระดาถามเรื่องของภาพรวมนะครับหรือว่าเรื่องของสุขภาพด้วยนะชนระดาเกิดวันที่3เดือน10ปี2536นะท่านที่อยากดูดวงอย่าลืมนะครับมีเบอร์ง่ายมาก SMS เลยนะครับไม่ต้องไปโทรอะไรที่ไหน SMS นะครับ4642828นะครับ4642828แล้วก็ถ้ามีตัวอยู่ต่างประเทศนะครับมีตัวลกกุนะลกกุเป็นตัวเชื่อมสัญญาณเวลาเสียบลกกุเข้ากับทีวีแล้วทีวีมันจะกลายเป็นทีวีอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ที่บ้านต้องมีอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับจะเป็นบ้านเราหรือว่าถ้าข้างบ้านเรามีอินเทอร์เน็ตมันก็ไปขอรหัสเขาได้นะแล้วก็ดูได้เหมือนกันนะครับแต่แนะนำก็ติดของบ้านเราก็เอาไปนะทีมีคนถามกันนะว่าในเคยอ่านในเว็บไซต์นะในเว็บไซต์พันทิปว่ามีข้างบ้านติดอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับแล้วตัวเราเนี่ยก็รู้จักกับลูกบ้านนั้นนะครับแล้วก็เลยขอรหัส Wi-Fi นะมาใช้ที่บ้านเราปรากฏว่าไอ้ลูกบ้านนั้นก็คือเป็นเพื่อนตัวเขาเองนะฮะย้ายไปอยู่ที่อื่นนะแต่น้าพี่ป้าน้าอาของเพื่อนเราเนี่ยก็ยังอยู่นะครับเขาเห็นว่าเรามาใช้ Wi-Fi บ้านเขาก็เลยเปลี่ยนรหัสนะครับเราไปขอเอารหัสเขาก็ไม่ให้เนี่ยก็ถามว่าทำไมตกลงเขาผิดหรือว่าตัวเราผิดหรือว่าตัวเจ้าของบ้านนะครับผิดนะหรือว่าเห็นแก่ตัวนะไม่รู้ว่าใครเห็นแก่ตัวกันแน่นะครับบางทีมันก็เป็น common sense เนาะไม่ต้องตอบก็รู้เนาะมาคุณชลดาเดี๋ยวไม่ได้ตอบซะถามเรื่องภาพรวมเรื่องงานเรื่องสุขภาพนะพื้นดวงชะตานะครับณวันนี้อายุ21ปี10เดือนกับ21วันนะครับ
ภาพรวมในพื้นดวงชะตาพื้นดวงเนี่ยเป็นคนที่มีดาวราหูกุมจุดเกิดนะครับเป็นคนใจใหญ่เอาไงเอากันแล้วก็ใจนักเลงไม่ค่อยกลัวใครนะฮะแล้วก็มีนิสัยที่รักเพื่อนฝูงรักพวกพ้องนะครับไม่ชอบความอยุติธรรมแบบที่สุดเหมือนกันนะบางคนมาเอาเปรียบเราก็อารมณ์อร่วยนะยอมไปนะครับแต่ของคุณชลดาเอาเปรียบ1โอเคยอมข้อที่2ไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยบางทีก็ถือว่าเป็นคนที่มีมาตรฐานตัวเองคงที่คงเส้นคงวาคำพูดวาจาตรงไปตรงมานะครับเป็นคนที่มีไอเดียนะฮะในการที่จะแก้ปัญหาชีวิตตัวเองหรือว่าไหวพริบนะครับในการแก้ปัญหาหาให้คนอื่นนะครับเก่งนะภาพรวม1อย่างเลยเรื่องงานนะครับดาวการงานคือดาวอาทิตย์ในตอนนี้ดาวอาทิตย์ทับเป็นเกษตราธิบดีงานช่วงนี้กำลังเริ่มดีขึ้นนะครับกำลังจะดีขึ้นนะโดยเฉพาะช่วงเดือนกันยานะครับจะดีกว่าช่วงเดือนหลายเดือนที่ผ่านมาด้วยนะครับคำว่าดีนี่ไม่ใช่ว่าสบายหรือไม่เหนื่อยหรือมีความสุขแบบที่ไม่ต้องทำอะไรไม่ใช่นะยุคปัจจุบันนี้คนชอบคิดว่างานดีนะครับงานเดือนนี้ดีคำว่าดีเนี่ยกับคำว่าเหนื่อยมันคนละอย่างกันนะครับดีหมายถึงว่าเหนื่อยแล้วคุ้มนะทำแล้วสำเร็จสู้แล้วชนะแบบนี้นะครับต้องเข้าใจคำว่าดีนะงานดีไม่ใช่ว่าสบายไม่มีงานเข้านอนกินเงินอย่างเดียวเนี่ยอันนี้ผมถือว่าไม่ดีนะครับถือว่าเราไปเอาเปรียบบริษัทเราเอาเปรียบคนที่ให้ตังเรานะครับเพราะฉะนั้นความซื่อสัตย์บางทีมันไม่ใช่แค่เราไม่โกงเงินเขาเราไม่หลอกคนอื่นเขาแต่ว่าความซื่อสัตย์บางทีมันยังหมายถึงว่าทำงานบริษัทเขาก็ต้องใช้เวลาทุกนาทีที่มีอยู่นะครับในการทำงานเนี่ยให้คุ้มค่ากับเงินค่าจ้างนะครับที่เขาจ้างเรามานะนี่คือเรียกว่าซื่อสัตย์ต่อบริษัทด้วยนะครับแล้วก็เรื่องงานนะครับถือว่าเดือนนี้ดีสุขภาพร่างกายนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังตอนนี้ดาวเสาร์ทับจุดเกิดจะมีอาการปวดเข่าปวดหลังปวดคอนะมีเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุกระจุกกระจิกนะเจ็บนู่นเจ็บหัวเจ็บแขนเจ็บบ่าเจ็บไหล่เจ็บตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจากนี้ไประวังเดี๋ยวซุ่มซ่ามเองบ้างเดี๋ยวมีคนมาทำให้เจ็บตัวบ้างนะครับเนี่ยจะเกิดขึ้นนะมาคราวนี้มาเรื่องของนี่มั่งดีกว่าเนาะเรื่องของดวงคุณรายสัปดาห์นะครับเริ่มต้นนะครับดวงคุณรายสัปดาห์นะเริ่มต้นที่ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับช่วงแรกนะครับช่วงแรกที่ต้องระมัดระวังเรื่องต้นสัปดาห์เลยนะครับคือมีเรื่องเจ็บตัวนะเนี่ยคล้ายๆกับคุณนี่เลยนะคุณชลดานะครับคุณชลดานี่เกิดวันอาทิตย์ด้วยนะนี่เพราะฉะนั้นคนเกิดวันอาทิตย์นะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือป่วยไม่สบายนะครับแล้วก็มีปัญหาทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานนะครับแต่ข้อดีคืองานทำแล้วสำเร็จอะไรที่หวังเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักสุดท้ายสำเร็จนะครับเนี่ยทุกอย่างดีแล้วก็ไม่มีใครที่มาทำอะไรเราได้นะครับถ้าใครที่นินทาเราแกล้งเราสุดท้ายแพ้ภัยตัวเองไปนะครับสุขภาพต้องระมัดระวังอาการท้องเสียอาหารเป็นพิษนะครับต่อมาคนเกิดในวันจันทร์นะสิ่งที่ต้องระมัดระวังที่สุดคือเรื่องของการเงินนะครับจะใช้เงินเยอะเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวคนนู้นยืมคนนี้ยืมหรือว่าต้องใช้กับคนในครอบครัวคนในบ้านเนี่ยมากเป็นพิเศษนะครับนี่ต้องระวังเรื่องเงินเรื่องของการงานดีหน่อยนะครับงานทำงานสิ่งใดเจ้านายให้ความไว้วางใจดีนะครับงานที่ติดๆขัดๆกำลังจะราบรื่นแล้วก็แก้ไขปัญหาอะไรอยู่กำลังจะแก้แล้วสำเร็จด้วยนะครับในเรื่องของงานเรื่องของเรื่องอื่นๆด้วยเรื่องของชีวิตส่วนตัวด้วยนะครับความรักระยะนี้ถือว่ามีความช่วยเหลือนะครับเกี่ยวกับคนที่เรารักช่วยเหลือเราดีนะครับแล้วก็สุขภาพต้องระมัดระวังเกี่ยวกับอาการนอนพักผ่อนไม่พอนะครับง่วงตลอดเวลาทำให้มึนศีรษะเวียนหัวนะครับหน้ามืดวิงเวียนศีรษะนะต่อมาคนเกิดในวันอังคารนะครับเรื่องของการงานนะครับระยะนี้งานก็ทำแบบมีความสุขขึ้นนะครับเดี๋ยวจะมีข่าวดีนะครับในสิ่งที่เรารอคอยอยู่นะครับในสัปดาห์ถัดนี้นะครับแล้วก็เรื่องของความรักนะครับในช่วงนี้ก็ไม่มีปัญหาอุปสรรคใหญ่ๆนะครับมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเข้ามาตลอดเวลาบ้างแต่ก็ไม่มีอะไรที่น่าวิตกกังวลนะครับแต่ต้อง
ที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของสุขภาพนะมันมีปัญหาเกี่ยวกับอาการปวดหลังนะครับปวดหลังแล้วก็เรื่องของอาหารเป็นพิษนะเพราะฉะนั้นทานรสจัดๆนะเปรี้ยวจัดเผ็ดจัดท้องว่างและทานของรสจัดพวกนี้จะมีปัญหาเรื่องท้องไส้ในช่วงนี้ได้นะครับแล้วก็เรื่องของการเงินนะครับมีเงินให้หมุนตลอดเวลาไม่ต้องกลัวนะครับเงินพอใกล้จะเริ่มพร่องเดี๋ยวจะมีเงินทางนู้นทางนี้เข้ามาได้ตลอดเวลานะครับก้อนเล็กก้อนกลางก้อนใหญ่นะครับกำลังรอเราอยู่นะต่อมาคนเกิดในวันพุธนะในช่วงนี้การงานจะมีปัญหานะครับทำงานไม่เสร็จทำงานไม่ทันลูกน้องทำงานผิดพลาดแล้วเราต้องไปแก้ไขนะครับเราก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคนเข้าใจผิดนะครับคนเกิดวันพุธระวังดีๆนะคนจะเข้าใจผิดในช่วงนี้ได้นะครับจะชี้แจงเจรจาจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเราเนี่ยคนเข้าใจผิดเราได้นะครับแล้วก็ถ้าทำอะไรให้ทำด้วยตัวเองจะประสบความสำเร็จนะครับจะมีข่าวดีนะในสิ่งที่เรารอคอยนะครับดีหน่อยนะแล้วก็สุขภาพต้องระมัดระวังอาการเป็นหวัดไม่สบายเจอหวัดแดดหวัดลมพวกนี้นะครับติดฝนหรือว่าติดหวัดจากเพื่อนข้างๆตัวเรานะครับต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสในช่วงนี้นะครับการเงินช่วงนี้กับการงานนะครับ2 อย่างนี้ความราบรื่นเริ่มดีขึ้นนะครับเงินงานความราบรื่นดีแล้วก็แก้ปัญหาได้อะไรที่ติดขัดเริ่มคลี่คลายแล้วก็ที่ต้องระมัดระวังเรื่องของความรักจะมีการทะเลาะมีปัญหาติดขัดเรื่องของแฟนเรานะครับไม่ค่อยเข้าใจเรานะหรือว่าใช้เงินเราเยอะเกินต้องระมัดระวังเรื่องการเงินที่สัมพันธ์กับคนรักนะครับแล้วก็สุขภาพนี้ต้องระมัดระวังนะครับมีเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับเดินเตะนู่นชนนี่ซุ่มซ่ามนะฮะต่อมาคนเกิดในวันศุกร์นะครับในช่วงนี้ดาวประจำตัวนะครับยังอยู่ในจุดที่สวยงามอยู่นะครับแล้วก็เริ่มเดินหน้าดีขึ้นแล้วแปลว่าเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักนะครับเริ่มมีการก้าวนะครับก้าวเดินอีกครั้งหนึ่งนะครับเงินนะกำลังจะมีเงินดีๆหรือว่าเงินที่รอคอยเข้ามางานนะครับก็จะมีงานใหม่ๆมีโปรเจกต์ใหม่ๆมีไอเดียใหม่ๆอะไรเข้ามานะครับความรักเช่นเดียวกันครับจะมีรักนะครับที่มีความสุขสมบูรณ์มากขึ้นนะครับช่วงนี้นะสุขภาพเนี่ยต้องระมัดระวังที่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสายตานะครับตาเจ็บตาอักเสบคันตานะครับเคืองตาตากุ้งยิงพวกนี้นะแล้วก็บุพการีระวังจะป่วยไม่สบายนะครับต่อมาคนเกิดในวันเสาร์นะในช่วงนี้นะฮะในเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องร่างกายไม่มีอะไรน่าห่วงนะครับนะแล้วก็ที่ต้องระมัดระวังนะครับคือเรื่องของสุขภาพของผู้ใหญ่นะหรือคนที่เรารักนะครับจะป่วยไม่สบายระวังผู้ใหญ่หรือว่าคนที่เรารักเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเจ็บเนื้อเจ็บตัวเล็กๆน้อยๆนะครับก็ดูแลใกล้ชิดหรือว่าอาจจะต้องเตรียมในเรื่องของการที่จะไปรับไปส่งพวกนี้นะครับได้ก็ต้องควรไปนะแล้วก็เรื่องการงานนะครับงานสนุกขึ้นมีโปรเจกต์ใหม่ๆได้ข่าวดีๆนะครับมีการเดินทางบ่อยขึ้นนะครับมีได้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์การทำงานใหม่ๆครับเข้ามาต้องไปช่วยเหลือแก้ไขนะในงานที่คนอื่นเขาทำไม่ได้ทำให้สำเร็จก็ไปช่วยทำนะครับหรือได้ถูกใช้ไว้วานให้ไปทำงานที่นอกเหนือจากที่เราเคยทำนะครับให้ต้องไปทำนะเรื่องของความรักระยะนี้ก็คุยกันดีขึ้นนะครับบรรยากาศดีขึ้นเกื้อกูลรักกันดีขึ้นแต่ว่าอาจจะมีเรื่องทะเลาะเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นระยะบ้างแต่ก็ไม่น่ากลัวนะครับเรื่องของการเงินช่วงนี้ใช้เงินไปกับเรื่องของการเดินทางเยอะเรื่องของอาหารการกินเรื่องของบุพการีมากเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นเซฟเรื่องการเงินสักหน่อยนะฮะครบ7วันนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่แล้วก็ช่วงหน้านะครับกลับมาช่วงที่4ต่อนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้พักกันสักครู่ครับทัวร์ไหว้พระล้างทุกข์ล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวันเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะ
พอผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อนำไปใช้งานในทันทีกับผมนัทนรรัตน์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่0815521387คนพยากรณ์